สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Extra Gamer TV Channel Anime Fantasy Game นะครับวันนี้อยู่ในเกมเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสแลมไปซะแล้วเทนซุระ King of Monster นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางการผ่านด่านอีลิตชั้นที่7นะครับเพื่อไปหาตราธรณีเพื่อปลดล็อกเลเวล100นะครับสำหรับคลิปที่แล้ว7คีด1ไปแล้วนะครับคราวนี้จะเป็นด่านคัดเลือกอีลิตขั้นกลางที่14นะครับ7คีด2อันนี้จะยังดรอปเป็นตาธรณีขั้นต้นนะครับเหมือนเดิมเหมือนกับด่านที่7คีด1นะครับแต่ว่าเราจำเป็นต้องเล่นให้ผ่านเพื่อจะไปลุย7คีด3กันต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในด่านก่อนเลยนะครับว่ามีมอนสเตอร์อะไรบ้างนะครับสำหรับมอนสเตอร์เว็บรอบนี้ก็จะมีฮาคุโร่ระดับ A นะครับมีรังกะมีเบนิมารุ A นะครับแล้วก็มีชูนาเอแล้วก็กาบิลนะครับระดับ S นะตัวดาเมจของฝั่งนู้นนะครับที่น่ากลัวก็จะมีเป็นกาบิลนะครับเพราะว่าแทงซ้ำได้เนาะแล้วก็มินิมารู้ถ้าปล่อยไว้หลายๆเทิร์นก็จะมีโอกาสยิงสกิลหมู่ซ้ำเราหลายๆรอบเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะทีมที่มีร่างเงาเนี่ยมีโอกาสโดนเยอะแล้วไปทั้งทีมเลยนะครับส่วนรังกะสามารถปลดอาวุธได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เราต้องเก็บเป็นตัวแรกก็คือรังกะนะเพื่อไม่ให้เขาปลดอาวุธเรานะครับจะทำให้เทิร์นมันยืดเยื้อนะแล้วก็เมนิมารู้จะมีโอกาสได้สกิลหมู่นะครับโอเคเราก็จะเอาตัวที่จะลงนะครับก็จะมีดาเมจ2ตัวนะครับรอบนี้จะเอาดาเมจ2นะครับตัวแทงค์1นะครับแล้วก็ตัวแช่1นะครับตัวแช่นี่ใช้อยู่แล้วนะครับยืนพื้นเลยนะตัวดาเมจก็จะมีดาเมจ2แบบนะครับดาเมจแบบตีธรรมดากับดาเมจแบบใช้สกิลอันติคอมโบนะครับส่วนอีกตัวนึงเอาชิออน A ลงมานะครับเพราะว่าตัวนี้มีสกิลอมตะเวลาตายเทิร์นแรกนะเวลาตายแบบรอบแรกนะครับเพราะว่ากาบิลเนี่ยแทงซ้ำหลายๆทีแถมก่อนหน้ากาบิลแทงจะมีฮาคุโร่ตีอีกนะครับก็อย่างน้อยก็ไม่หลุดมานะครับให้ผ่านเทิร์นแรกไปแล้วเทิร์นที่2เราแช่ได้ก็จะสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันนิดนึงนะครับต้องดูกันหมดทุกตัวมั้ยเนี่ยของยังคงเหมือนเดิมกับ7คีด1นะครับอาจจะมีสลับเอาของของฮาคุโร่ไปให้กอปตะใช้ชั่วคราวนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำของไว้หลายชุดนะครับคร่าวๆแล้วกันดูกอปตะนะครับกอปตะก็เอาเซตของฮาคุโร่มานะครับก็เป็นนินจากับสตอร์มนะครับมาใส่นะโชเอนี่ก็เหมือนเดิมนะครับนินจากับสตอร์มเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวดาเมจหลักของผมอยู่แล้วนะครับส่วนเอเลนก็เหมือนเดิมนะครับเป็นชุดครอบงำกับอวยพรเอลฟ์นะครับคือเน้นแช่ไม่แช่ก็สตันนะครับส่วนเบนิมารุนะครับไม่ใช่เบนิมารุพูดผิดชิออน A นะครับที่เอามาเป็นตัวแทงก็เอาชุดกล้าหาญกับบ้าเลือดมาจริงๆใช้เป็นบ้าเลือดก็ได้นะแต่ว่าผมเอามาลองดาเมจคอมโบอยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราลุยกันเลยอีลิต7แล้วก็ไปที่7คีด2นะครับจะยังเป็นตราธรณีขั้นต้นเนาะเมื่อกี้บอกไปแล้วโอเคสำหรับการจัดสกิลคอนะครับก็ใช้ลดคูลดาวน์เหมือนเดิมนะครับฮิลแล้วก็คอมโบนี่จัดให้เป็น 6-5 นะครับเพราะว่าตัวคอมโบจะไม่เหมือนตอนฮาคุโร่แล้วนะครับแล้วก็พรสวรรค์เพิ่มโจมตี1แล้วก็เพิ่มพลังโจมตี 5% เหมือนเดิมนะครับโอเคเอาล่ะจัดทีมพร้อมแล้วพร้อมลุยกันเลยนะครับไปเราใช้สกิลอันตินะครับไปที่เจ้าเบนิมารุเลยนะครับเป็นตัวที่เราต้องรีบเก็บส่วนเนลตี้ธรรมดาเนี่ยร่างกายโดนตีธรรมดาไปเรื่อยๆก็จะตายไปเองนะครับที่ผมไม่ลงอันติไปที่รังกะเพราะว่าเดี๋ยวพอรังกะตายรอบแรกเนี่ยพอมันโผล่ขึ้นมาปุ๊บเราจะตีธรรมดาเอ้ยเราจะกดที่มันไม่ได้นะครับแต่ถ้าตีธรรมดามันตีได้เนาะฝับ1ทีทีนึงแฟบเรียบร้อยรังกะเดี๋ยวพอรอบหน้านะครับเห็นไหมการบิวมันจะแทงมาจนช่วง A นี่ต
ป้ายเลยนะครับแต่ว่าด้วยสกิลของเขาก็จะทำให้ยืนได้อีกเทิร์นหนึ่งนะครับเทิร์นต่อมาเดี๋ยวเราจับแช่หมดเลยนะครับก็ต้องคอยลุ้นให้รังกะแช่ได้นะครับส่วนก๊อปตะเนี่ยเปิดคอมโบใส่เบนิมารุไปเลยนะครับถ้าแช่รังกะติดรอบนี้ก็คือจบแล้วนะครับโอเคติดสตันไปคอมโบไปที่เบนิมารุเลยลุมไม่ตายไม่เป็นไรเดี๋ยวเทิร์นหน้ามีซ้ำนะครับแล้วก็ตัวโชเอจะตีธรรมดาไปที่รังกะตรงๆก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็คิวชูนะต่อเลยแล้วก็ตามไปคิวข้างบนเก็บเรียบนะครับทีนี้ก็เหลือการบิวให้มันชนกับร่างเงาไปแหละปล่อยมันโอเคเดี๋ยวเทิร์นหน้านี่เราเอาก๊อปตะคอมโบต่อเหมือนเดิมครับแฟบอันนี้จะค่อนข้างง่ายกว่า 7-1 นะครับปึ๊บนี่ต่อคอมโบไปเลยโชว์เอด้วยอ้าวย้ำเข้าไปพอรอบที่3นี่เรากดได้ก่อนเบนิมารุนะครับซึ่งเขาเหลือเลือดน้อยแล้วก็จะถูกฆ่าง่ายๆนะครับไม่ต้องเป็นกังวลกับอันติของเบนิมารุแล้วทุบแล้วก็ต่อคอมโบไปฟึบฟึบไม่เหลือนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการผ่านด่านอีลิท 7-2 นะครับเพื่อเอาตราธรณีขั้นต้นนะครับโอเคง่ายๆเนาะด่านนี้โอเคครับก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปแนวทางการผ่านด่านอีลิท 7-2 นะครับก็เอาเป็นประมาณนี้ละกันนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกับแนวทางการผ่านด่านอีลิท 7-3 กันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ